นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ผมรายการ Speed Rider ครับอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะต้องบอกว่าในเบรกนี้นะฮะเราก็ทำตามสัญญาครับนั่นก็คือการจับฉลากชิงรางวัล นั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของ SMS ที่ยังค้างๆอยู่ไปถึงรับสายจากโฟนอินด้วยครับแต่ก่อนอื่นครับก่อนที่เข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยสาระเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ AMS Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงนี้นะครับก็เริ่มมือดีกว่าอย่ารอช้าเพราะหลายๆท่านรออยู่ว่าอยากจะได้เสื้ออยากได้แว่นอะไรแล้วเพราะนั้นเรามาจับฉลากกันเลยกับรางวัลแรกเสื้อของช่างวีความหวังของหมู่บ้านนะครับคำตอบ 2T เพชรบูรณ์นี่นะครับเสื้อสวยๆนะครับนี่เป็นไงทูทีเพชรบูรณ์ไทยแลนด์อ่ะวันนั้นพี่ตู่เข้ารายการพี่ตู่คนจับแล้วกันเนาะจับเองเลยห้ามดูนะเดี๋ยวมันล้นออกมาเดี๋ยวมันทะลักมันเลอะเยอะมากเฮ้ยโหอันนี้หนึบติดมือมาเลยอันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์หรือเป็นชื่อเนี่ยเป็นเบอร์โทรศัพท์นะท่านที่ชมอยู่นะครับหมายเลขที่ออกวงล้อหลักที่5ไม่ใช่099508 17ตุ๊ดตุ๊ดอีกครั้งฟังอีกครั้งเลขที่ออกอ่าน099 508 17ตุ๊ดตุ๊ดอ่ะนะครับผู้โชคดีรับเสื้อยืดสวยๆจาก 2T เพชรบูรณ์เย้ยวันหลังเอาซาวผมด้วยนะซาวเอาซาวมาผมด้วยนะตบมืออะไรเงี้ยเสื้อต่อไปครับเป็นรางวัลแว่นตาจากโมเบียส2รางวัลอ้าวนั่นอีกอันนึงอ่ะทีมงานรอสัญญาณก่อนอันนี้ก็คือเลขที่ออกเอ้ยโหใครเล่นเนี่ยไม่เป็นไรวันหลังเอาไหมผมเล่นตรงนี้อ๋อเอาไหนนี่เหรอนี่ไม่ใช่เดี๋ยวเอาแว่นให้เขาดูก่อนนี่นี่นะครับเป็นแว่นจากโมเบียสซึ่งไม่มีขายทั่วไปนะครับเป็น limited editionนี่นะครับจะมีโลโก้โมเบียสอยู่ทางด้านข้างนี่นะฮะซึ่งตัวแว่นก็จะไประมาคล้ายคลึงกับแว่นยี่ห้อดักยี่ห้อนึงนั่นเองมันเป็นทรงใครๆก็ทำทรงนี้ทั้งนั้นแหละอันนี้เป็นทรงพระเจ้าโดยหมื่นปีนะฮะเป็นไงใส่แล้วหน้าตาผมดูดีขึ้นไหมฮะนี่เป็นไงอำพรางสายตาได้ไงครับอ่ะแจก2รางวัลนะครับเดี๋ยวผมจับรางวัลหนึ่งเดี๋ยวพี่ตู่จับรางวัลหนึ่งแล้วกันนะครับรางวัลแรกที่จะได้นะครับเลขที่ออกนะครับโอ้ยมันจะบาดมือไหมเนี่ยกระป๋องเนี่ยมาแล้วหนึ่งรางวัลเดี๋ยวผมเปิดก่อนจัดไปนะครับนี่นะครับหมายเลขนะครับ 087-915-73 ตุ๊ดๆ อีกครั้งหนึ่งนะครับ087915-73ตุ๊ดๆนะครับได้รับรางวัลนะครับแว่นตาจากโมเบียสไปเลยเย้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 อ่ะอีกหนึ่งรางวัลแว่นตาเช่นเดียวกันนะครับพี่ตู่จับเลยเฮ้ยโอ้โหติดมือขึ้นมาเลยเหมือนตอนจับใบดำใบแดงเลยนะครับสุดท้ายก็โดนทบไม่โดนโดนใบดำโดนใบดำเฮ้ยอ้าวนี่แล้วครับมาแล้วนะครับ0875เฮ้ย051-76ตุ๊ดเอาใหม่ดิเอาใหม่เลขที่ออก087-051-76ตุ๊ดตุ๊ดนะครับรับแว่นสวยๆไปจากโมบีนี่สองรางวัลจัดไปครับทีมงานมีเบอร์อยู่แล้วนะครับนี่อันนี้เป็นของนี้อ่ะช่วงนี้มาตอบคำถามกันต่อครับไม่ถอดเลยไม่ถอดเลยฮะมีไหมครับ SMS เข้ามานะครับหรือว่าโฟนอินเข้ามาหาเราก็ได้นะครับทาง025309496-98 SMS 482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามเข้ามาเลยครับอ่ะอยากเปลี่ยนยางซูเมอร์ X หน้าหลังแนะนำทีครับก็ขนาดใหญ่กว่าเดิมใส่ไปไหนได้บ้างเ
ถ้าเผื่อมันก็เป็นสไตล์12นะจริงๆแล้วมันใหญ่กว่าเดิมสักไซส์นึงก็ได้แต่ถ้าจะใช้งานทั่วไปผมมองว่าให้ใช้เป็นเบอร์เดิมเบอร์เดิมก็ดีดีสุดเพราะว่าในการออกแบบการคำนวณของวิศวะเครื่องยนต์วิศวะการออกแบบรถเนี่ยเขาคำนวณมาแล้วว่าตัวรถขนาดนี้ใช้แม็กขนาดนี้ใส่ยางขนาดนี้มันเหมาะที่สุดแล้วนะครับทำให้การขับขี่มันสมูทสุดแล้วเขาคงลองแล้วว่าไอ้ยางเล็กกว่านี้ขี่อย่างนี้ไอ้ยางใหญ่กว่านี้ขี่เป็นอย่างนี้ลองจนสุดท้ายแล้วมันได้ยางเบอร์เนี้ยที่มันตรงกับตัวรถที่มันตรงกับคาแรคเตอร์รถมากที่สุดเพราะนั้นผมแนะนำว่าถ้ารถไม่ได้มีการปรับแต่งโมดิฟายหรือมีการที่แปลงคัสตอมที่มันเป็นเวอร์วังอลังการเนี่ยนะก็ให้ใส่ยางเบอร์เดิมส่วนยี่ห้อเนี่ยมีเยอะ IRC Michelin Dunlop Pirelli Maxxis เยอะแยะนะครับอยู่ที่ว่างบประมาณที่เราต้องการว่าเราต้องการยางที่มันคอมเปาดีขนาดไหนนะครับก็ราคาก็ตามนั่นแหละตามคอมเปาตามยี่ห้อตามแบรนด์นะครับใส่กลางกลางก็จะมีMichelinดันกลางๆก็จะมีดันหลอบกับIRC ถ้าเกิดขยับขึ้นมาก็จะเป็นมิชลินเมสเลอร์แล้วก็พิลลารี่ประมาณนั้นนะครับมีคุณเปรมเขาถามมาในไลฟ์สดว่าให้แนะนำในเรื่องของร้านใส่ร้านไลดิ้งเกียร์เสื้อกางเกงถุงมือแล้วพอถามกลับไปเขาบอกเป็นแนวคลาสสิกแล้วก็เขาถามว่าแถวมีนบุรีมีร้านไลดิ้งเกียร์แนะนำไหมก็เฮลไงเฮลอยู่นวมินเฮลอยู่นวมินก็คือก่อนถึงมินบุรีละนวมินเขาจะมาจากเส้นนู้นก็เลยออกจากมินมาหน่อยแล้วกันใช่เข้าไปตรงเส้นเรียบด่วนมันก็ง่ายกว่าแต่เปมอยู่บางบัวทองนี่ถ้าอยู่บางบัวทองก็วิ่งเส้นรามอินทราไปเรื่อยเลยข้ามอย่างเดียวข้ามจนเจออะไรนั้นเลยทางเข้ามอเตอร์เวย์หน่อยก็ขึ้นทางโค้งเข้ามาตรงเกษตรนวมินตัดใหม่ใช่อยู่ซ้ายมือขวาขวามือถ้ามาทางนู้นขวามือใช่ถ้ามันมีถ้ามันต้องกลับรถเฮล HELDใหญ่โตมโหฬารใช่เฮลนี่มีชุดทั้งแบบทั้งทัวริงทั้งสไตล์คลาสสิกเลยนะทัวริงก็คือว่าชุดที่พี่ตู่เคยใช้ที่ขี่ตัวแอฟริกาทวินนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นชุดใหญ่ๆโค้งๆหน่อยโค้งตัวใหญ่เท่ากับการเดินทางไกลแล้วกางเกงชุดหนังก็มีของเฮลก็เคยมาให้พี่ตั้มไงครึ่งท่อนก็มีเสื้อแจ็คเก็ตแบบแอร์โฟลหรือเป็นแบบหนังกางเกงยีนนะครับกางเกงแบบที่มีกาดเข่าเยอะนะครับหมวกกันน็อกถุงมือแว่นตามีครบเลยใช่ถ้าจะมาเส้นบุรีแล้วก็เหมือนกับที่พี่โจโจ้ใส่นั่นก็เฮลชุดเฮลชุดเฮลเลยรู้สึกเป็นหมวกของบิมูล่าของบริยาเจอร์ใช่เล่นได้เล่นได้เอามาประกอบหลายๆอันที่เราชอบก็ดีถ้าเผื่อว่าไม่อยากจะเลือกใครเสื้อยี่ห้อนี้กางเกงยี่ห้อนี้หมวกยี่ห้อนั้นถุงมือยี่ห้อนี้แว่นตายี่ห้อนี้ได้หมดครับประมาณนั้นนะครับSMSต่อไปครับออโตเมติกเดิมๆฮะถ้าจะเอาไปขูดชามไล่จะส่งผลเสียต่ออะไรต่อเครื่องยนต์ไหมครับเครื่องยนต์หรือตัวใดตัวหนึ่งไหมครับคือไอการขูดชามไล่เม็ดเนี่ยมันก็เป็นในเรื่องของการอัตราอะไรอัตราทดเหมือนสเตอร์เหมือนสเตอร์อัตราทดไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวในส่วนของกำลังอัดแต่ลืมนะกำลังอัดเท่าเดิมแล้วไปเปลี่ยนในเรื่องของระบบขับเคลื่อนความเร็วมันก็จะมีการที่แบบว่าได้ต้นก็เสียปลายถ้าได้ปลายก็เสียต้นเพราะว่ากำลังเครื่องยนต์มันเท่าเดิมเพราะฉะนั้นมันไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่แล้วหมายถึงความว่าเสียกำลังนะไม่ได้เสียเครื่องยนต์มุดรถคุณวิ่ง120คุณไปปรับในเรื่องขององศาไล่เม็ดขุดชามจะให้ต้นมันเร็วขึ้นก็ต้องให้เบาก็ใช่ให้เบาแต่ว่าต้นเร็วขึ้นปึ๊ดท้ายจะมาช้าหน่อยบางคนบอกว่าผมไม่ต้องการให้ต้นเร็วมากออกสบายๆแต่ท้ายเดินก็ไล่หนักหน่อยแต่ความเร็วอาจจะคงที่120เพราะว่าเราไม่ได้ไปเพิ่มความจุเขาบอกสูบไม่ได้เพิ่มกำลังอัดเพราะนั้นซีซีมันจะความเร็วมันจะไม่เพิ่มขึ้นแต่มันจะสามารถที่จะให้เราเนี่ยควบคุมในเรื่องของการบิดถ้าเราต้องการให้บิดเร็วบิดช้าออกตัวเนี่ยมันจะในเรื่องของการไล่เม็ดมันเป็นระบบตรงนั้นเหมือนสเตอร์สเตอร์หลังใหญ่เป็นไงหูออกตัวตึ๊ดยกล้อสเตอร์หลังเล็กปุ๊บหน้าออกเนื้อยแล้วพอลากแล้วยาวหูมันจะมาพายุเลยอะไรประมาณนี้มันเป็นอัตราการทดในช่วงของการส่งพลังถามว่าทำไมความเร็วถึงเปลี่ยนแปลงไปในช่วงปลายเพราะว่าถ้าเผื่อว่าทดในช่วงของปลายไหลเนี่ยมันได้ปลายไหลแต่ถ้าแบบว่าคุณไม่หมอบเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์มันก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าหมอบปุ๊บแล้วลองดูนั่งขึ้นมาเนี่ยเขาเนี่ยวูบจาก120หายไปเลยจาก120ถ้าเดินให้ปลายลึกอาจจะมีอาจมาจะมาสัก125อะไรเงี้ยอาจจะขึ้นอีกสักนิดนึงแต่อย่าคาดหวังของขนาดโอ้โหใส่ไล่เม็ดแล้วจาก120วิ่ง140เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเครื่องยนต์
มันไม่มีการพัฒนาไม่มีการปรับปรุงในเรื่องของกำลังอัดในเรื่องของซีซีต่างๆเพราะนั้นอย่าไปหวังในเรื่องของความเร็วที่มันเพิ่มมากขึ้นอาจจะมากระดิกสัก120 22 23 25ไม่เกินนี้หรอกมันก็เจ๋งแล้วแต่ต้องหมอบใช่ต้องหมอบต้องหมอบนะครับอ่ะโซนิกปี44เครื่องคาบู59เหรอ59ชัก3แน่นอน3คาบู N Pro ทำไมสตาร์ทแล้วไฟออกชิงจุดไงต้องไปตั้งอย่างแรกลองเช็คนี่ก่อนพวกโซ่ราวลิ้นเพราะถ้าเผื่อว่าเช็คขนาดนี้แล้วจุดระเบิดเมื่อมันใช้เวลานานเนี่ยพอมันหย่อนปุ๊บใช่ป่ะในเรื่องของมาร์กจุดอะไรมันอาจจะคลาดเคลื่อนถูกต้องไอ้ต้องไปเช็คตัวนั้นก่อนพอมีการชิงจุดขึ้นมาเนี่ยไฟแบบไฟลัดโซ่ราวลิ้นตอนราวลิ้น1แล้วว้าววาวด้วยวาวการเปิดปิดวาวสปริงวาวคือแบบว่าปิดสนิทมั้ยสปริงล้ามั้ยหรือว่าบ่าวาวสุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะจังหวะชิงจุดเนี่ยมันเป็นสำหรับรถเก่าเพราะส่วนใหญ่ใช่ในเรื่องของการจุดมันเป็นองศาการจุดระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นลองเข้าร้านตั้งในเรื่องของโซ่ลาวลิ้นนะครับตั้งมงตั้งมาให้ตรงแล้วก็เช็คในเรื่องของวาล์วไอดีไอเสียสปริงเป็นยังไงบ่าวาล์วเป็นยังไงดีไหมนะครับก็จะลดปัญหาตรงนั้นได้แต่จริงๆก็เป็นธรรมดาของรถคาบูด้วยนะแน่นอนรถคาบูนี่เป็นเรื่องธรรมดานะถ้าแบบว่าปังปังอย่าว่าแต่สตาร์ทแล้วไฟติดเนี่ยคือแบบขี่ๆอยู่แล้วแบบแค่ยกคันเร่งอ่ะมันก็ตดเลยปังปังชิงเรื่องธรรมดาธรรมดาเพราะเป็นรถโมดิฟายรถลูกใหญ่แล้วกำลังอัดลูกมันใหญ่กำลังอัดเพิ่มขึ้นมานะครับลองไปเซตตรงนั้นดูนะครับลองเซตขบูลองเซตดูนมหนูดูนมหนูอากาศน้ำมันเป็นยังไงแล้วก็อย่างที่บอกครับเรื่องขององศานะครับเราลิ้นโซ่เราลิ้นต่างๆลองไปปรับตั้งเพราะรถมันก็ไปลึกแล้วอ่ะขบูลองดูครับน่าจะดีขึ้นนะครับวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะครับในช่วงสุดท้ายแล้วก็ต้องขอบคุณนะที่ติดตามชมกันมาแล้วก็ขอบคุณเจ้าของรถทั้งสองคันนี้ด้วยแล้วก็ไปถึงนี่รางวัลจากโมเบียสแล้วก็จากช่างวีนะความหวังของหมู่บ้านเราก็จะพยายามหาของมาแจกแล้วก็พาแขกรับเชิญที่สนใจมาพูดคุยกันนะเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติกันไม่ใช่มาแลกเปลี่ยนถูกแล้วแลกเปลี่ยนถูกแล้วแลกเปลี่ยนถูกแล้วไม่ใช่ปรับมาแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะก็ต้องขอบคุณมากเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงวันจันทร์นะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะสำหรับเอลมอเตอร์โฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต์ต้องเอลครับพบกับพวกเราครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ทางช่อง Speed Channel Television 691ครับกับรายการ Speed Rider วันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ